สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวแว่น Star Wars Weekends นะครับซึ่งจะเข้าเร็วๆนี้แล้วตอนนี้แว่นสายมิติก็มาครบ4ตัวเลยนะฮะอ่าเริ่มเลยแล้วกันนะครับอันแรกของเรานะฮะ Stormtrooper ละกันนะฮะอันนี้จะให้ดูโดยรวมทั้งหมดนะ่ะถ้าเราเห็นตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากนะครับเริ่มที่ Stormtrooper นะครับก็เห็นเป็นหน้าแบบนี้นะครับตัดมาส่วนหนึ่งของหน้ากากเขานะฮะนี่มาดูด้านข้างก็คำว่าเรียวดีนะฮะ นี่มีชื่อยี่ห้อโลโก้ของ Star Wars นะฮะด้านในก็เป็นแบบนี้คล้ายๆกับพวกประมาณ Big Kilo Six อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ก็จ,จะมีลูกเล่นตามขอบน,นะฮะที่ว่าเวลาพับพับเข้ามุมสวยงามครับตรงนี้ละเอียดงานละเอียดมากนะครับด้านข้างก็ละเอียดเลยทีเดียวนะครับถือว่าสวยงามครับสีขาวแต่วิธีการใส่เวลาใส่แล้วไม่ค่อยเวิร์กนะครับเพราะว่าเวลาใส่เนี่ย มันจะเห็นขอบช่วงนี้ซึ่งก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ถ้าให้ความคะแนนความสวยงามบอกได้เลยว่าเต็มเลยนะครับโอเคต่อมาเอาตัวคล้ายๆกันมากับตันของเราเองนะครับต่างแค่สีสีเทาแค่นั้นเองนะฮะทุกอย่างเหมือนกันหมดนี่ด้านในนะครับนี่ด้านข้างก็มีคำว่า star war s อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเลวดีนะครับ สวยงามนะครับมีลายสวยงามเลยทีเดียวโอเคด้านหน้าก็สวยงามครับเหมือนกันนะครับเวลาใส่ก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าจะติดขอบด้านบนนี้นะฮะซึ่งทําให้เวลาใส่เนี่ยสมมติจะให้ดูนะฮะปึ๊บออใส่แบบนี้นะสมมติตาเราจะมาอยู่ช่วงเกือบๆตรงนี้ละซึ่งไม่เวิร์กเลยนะฮะแต่ถ้าอาจจะอาจจะเป็นว่าถ้าเป็นต่างชาติ เป็นฝรั่งเนี่ยจะบูกโด่งเขาอาจจะงัดขึ้นมาก็ได้แล้วตาอยู่ตรงกลางอะไรงนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าใส่แล้วไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับต่อมาเรน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 ,นะฮะสวยงามดูอย่างนี้เหมือนแว่นพวกขับมอเตอร์ไซค์อะไรงนี้เลยนะนะครับเก็บรายละเอียดตรงนี้สวยงามมากขอบอกนะครับมาดูด้านไหนก็เหมือนกัน,นครับมีโลโก้ s าวอ w a นะครับนะีบ่ยทงนี้เร็วดีนะฮะ มีรายละเอียดของขาวแว่นสวยงามความสวยนี่คือสิบเต็มสิบนะฮะเวลาใส่ก็โอเคครับไม่ค่อยติดเท่าไหร่เพราะว่ามันวาตามสัดส่วนนะครับโอเคเลยทีเดียวแต่นิดเดียวก็คือใส่ไม่ค่อยกระชับเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ถ้าจะให้เทียบแล้วอะเลนนี้ก็ใส่แล้วสบายที่สุดเลยนะครับต่อมาครับบ b ของเรานั่นเองนะครับดูแล้ระลาด แต่สวยงามนีครับมีตรงนี้คล้ายๆเรื่องโฮมเลยรู้กนรู้นะฮะแล้วก็ด้านนี้ก็คือเป็นยี่ห้อนะครับมาดูข้างในบอกเลยไม่เวิร์กสุดๆนะครับพอใส่แล้วตรงเนี้ยเวลาใส่เข้าไปแล้วเวลามองนะฮะมันจะเห็นขอบแปลกๆอะ่ะคือใส่แล้วไม่ดีเลยอะ่ะแต่ถ้าเอาความสวยงามผ่านเฉลุยนี่ครับสวยมากนะครับออก สีออกเหลืองๆนิดๆนะฮะแต่ดูในนี้มันจะดูขาวขาวจ่วแต่ออกเหลืองๆน,ๆนิดๆโดยรวมนะครับแว่น s t Star w r r นะครับยังไงก็ทุกคนก็คงต้องมีติดตัวไว้ไม่ใช่มีเก็บเอาไว้นั่นเองนะฮะเพราะว่าสวยงามเลยทีเดียวแต่ถ้าใส่นบอกเลยว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับมาในถุงพลาสติกแบบนี้ปกตินะครับเป็นรอยง่ายก็ตามสูตรของค่ายนี้เขานะฮะก็ถ้าใครชอบความสวย ซื้อเก็บไว้แต่ถ้าซื้อใช้ไม่แนะนำครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ